เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลย103นะคะ103บอกว่าถ้าวัตถุขนาดไม่สม่ำเสมอยาว L เท่ากับ 1.4 นะถูกแขวนอยู่ในสมดุลด้วยสปริงเบาที่ปลายทั้งสองของแท่งวัตถุดังรูปถ้าแรงสปริง F1 เนี่ยเป็น60นิวตันแล้วก็แรง F2 เป็น20นิวตันนะคะต้องหาตำแหน่งจุดศูนย์กลางมวลแล้วก็โดยวัดจากปลาย A นะอ่ะทีนี้เขาบอกว่าแท่งเนี่ยไม่สม่ำเสมอแสดงว่าจุดศูนย์กลางมวลหรือว่าจุด CM เนี่ยจะไม่อยู่ที่กึ่งกลางนะคะไม่อยู่กึ่งกลางวัตถุซึ่งข้อนี้เขาก็ให้เราหานะว่ามันจะห่างจากปลาย A เป็นเท่าไหร่นะคะก็คือจะเป็นแบบนี้เนาะจุด CM ก็จะอยู่ตรงนี้เนาะจุด CM ก็คือจะเป็นจุดที่มวลเนี่ยคือเป็นจุดที่แทนมวลเนาะอ่ะแสดงว่าปลาย A เนี่ยก็จะมี60นิวตันเนาะคือ F1 แล้วก็ปลาย B มี20นิวตันนะคะทีนี้ตรงจุด CM มันก็จะต้องมี mg ของวัตถุอันนี้อยู่เนาะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นค่าเท่าไหร่นะคะจากเขาบอกว่าวัตถุเนี่ยอยู่ในสภาพสมดุลเนาะแสดงว่ามันต้องอยู่ในสภาพซิกมา F เท่ากับ0แล้วก็ซิกมาโมเมนต์เป็น0เนาะมี2อันนะจากซิกมา F เป็น0ก็คือซิกมา FY นะคะซิกมา FY เป็น0เราจะได้ว่าอะไรจะได้ว่า60บวก20นิวตันเท่ากับอะไรคะเท่ากับ mg เนาะเราก็จะได้ว่า mg เนี่ยเท่ากับอะไรคะเท่ากับ80นิวตันทีนี้เขาต้องการที่จะหา xc เนาะอ่ะเราก็ต้องหา xc ออกมาให้ได้นะคะโดยที่จะกำหนดที่จะกำหนดให้จุดหมุนเนี่ยเป็นจุดไหนดีน้องๆอยากให้จุดไหนเป็นจุดหมุนก็ได้นะคะแต่ว่าสำหรับพี่เนี่ยพี่จะให้แรงอ่ะจุดตรงนี้เนี่ยเป็นจุดหมุนนะจริงๆจะใส่เป็นจุดนี้จุดนี้หรือจุดนี้ก็ได้นะคะโอเคพี่กำหนดจุดหมุนมาให้ว่าตรงนี้เป็นจุด A เป็นจุดหมุนแล้วแสดงว่าโมเมนต์รอบจุด A เนี่ยก็จะต้องเป็น0ใช่ไหมคะเราจะได้ว่าซิกมาโมเมนต์ทวนเนี่ยจะต้องเท่ากับซิกมาโมเมนต์ตามนะซิกมาโมเมนต์ทวนมีอันไหนบ้างก็คือจะมีแรงอันนี้เนาะมีแรง20นิวตันนะคะแรง60เนี่ยผ่านจุดหมุนเราก็จะไม่คิดแรง60ตรงนี้เนาะเราจะคิดแรง20ตรงนี้นะแรง20คูณอยู่กับระยะที่ตั้งฉากกับจุดหมุนใช่ไหมก็จะเป็นอะไรคะเป็นระยะ 1.4 ถูกไหมระยะที่ตั้งฉากก็จะเป็น 1.4 นะคะเท่ากับโมเมนตามก็คือของ mg ถูกไหมอ่ะเดี๋ยวพี่เขียนทีให้ดูนะของ20เนี่ยก็จะเป็นทวนแบบนี้เนาะส่วนmg ก็จะเป็นตามแบบนี้เป็นตามเข็มนะเราก็จะได้ว่าโมเมนตัมเนี่ยเป็นเท่าไหร่เป็น mg คือ80คูณอยู่กับ xc เนาะสุดท้ายเราจะได้ค่า xc ออกมาแล้วนะคะอ่ะ20ตัดกับ80เป็นเท่าไหร่เป็น4เนาะเราจะได้ว่า xc เท่ากับ 0.35 เมตรนะคะอันนี้แล้วก็เอา4ไปหา 1.4 เนาะได้ xc มาเป็น 1.35 เมตรตรงกับช้อยข้อที่1นะคะไหนลองมาดูนะว่าข้อนี้เราคิดยังไงนะเนื่องจากข้อนี้เนี่ยมันจะแตกต่างกับข้ออื่นๆก็คือเขาบอกว่าวัตถุเนี่ยไม่สม่ำเสมอถ้าพูดว่าวัตถุสม่ำเสมอแสดงว่าจุด cm เนี่ยจะต้องอยู่ที่จุดกึ่งกลางของวัตถุแสดงว่าจุดของ mg ก็จะต้องอยู่ที่จุดกึ่งกลางของวัตถุด้วยแต่ว่าข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าวัตถุไม่สม่ำเสมอนะคะก็เลยเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องหาว่าจุด cm มันอยู่ตรงไหนใช่ไหมซึ่งเขาก็บอกว่าให้เทียบกับปลาย a เนาะทีนี้อ่ะเราก็ดูในรูปนะคะแล้วเราก็จะใส่แรงอ่ะก็คือจะมี mg เนาะแล้วเราจะหา mg จากไหนล่ะเราก็ต้องหาจากสมการสมดุลของเราก็คือซิกมา f เท่ากับ0เนาะแล้วก็หาจากซิกมา fy นะคะสุดท้ายได้ mg ออกมาแล้วก็เข้าสมการซิกมาโมเมนต์เท่ากับ0แล้วก็ดูซิกมาโมเมนต์ของทวนแล้วก็ตามเนาะหาค่า xc ออกมาสุดท้ายได้เป็น 0.35 เมตรนะคะตรงกับช้อยข้อ1นะคะโอเคค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลา
ในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเรียนเหนื่อยไหมสู้ๆนะ